รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้นะครับมาพบกันในเวลาใหม่เป็นครั้งแรกครับเอาใจคน IT นอนดึกนะครับทุกเที่ยงคืนวันเสาร์เวลาแบบนี้นะครับพบกับรายการดิจิไลฟ์กับพวกเรา3คนครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายครับอิงแอดอิงฮาร์ดค่ะแก่แอดณัฐภัทรครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับหรือว่าส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องทางเดิมเลยครับ Twitter @digilifetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifetv ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยีนะครับโลกดิจิตอลเกิดขึ้นหลากหลายงานเลยทีเดียวคุณแก่ไม่เรียกว่าอีเวนต์นะครับแล้วก็เหตุผลว่าของฝากคุณอยู่ไหนนั่นน่ะสิคะต้องทวงของฝากกันเลยใช่ฮะอันนี้คือใครตามดิจิทัลทีที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าคุณอู๋ไม่อยู่ครับคุณมีไหนมาบ้างคุณเล่าให้ฟังดีกว่าจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามเป็นแฟนรายการเราจริงๆเนี่ยเราออกอากาศวันจันทร์ที่1นะครับก็คือมีรายงานจากเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นผมอยู่ที่งาน CES Asia นะครับถือว่าเป็นงาน CES เนี่ยเป็นงานไอคอน Consumer Electronic Show เนี่ยปกติจัดขึ้นที่ลาสเวกัสแต่ว่าปีนี้เนี่ยเค้าจัดขึ้นครั้งแรกเลยในภูมิภาคเอเชียนะครับก็ไปเซี่ยงไฮ้แลบมั้ยครับก็อะไรแหลมคะพี่อะไรแหลมคะพิตตี้ครับผมพูดชัดเจนเลยฮะเพราะว่าจริงๆประเทศจีนนี่ขึ้นชื่อมากเวลาจัดอีเวนต์ค่ะเกมโชว์อะไรที่ประเทศจีนโอ้โหทุกคนไปดูเกมหมดเลยไปดูพิตตี้กันเป็นแถวเลยครับไม่เป็นพิตตี้ไม่ใช่ประเด็นของรายการอันนี้แหละแต่จริงๆคืองานก็อย่างที่ CES Asia ที่รายงานให้ชมกันไปแล้วจริงๆมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกพอสมควรไม่ว่าจะเป็นของก๊อปต่างๆเฮ้ยเป็นแบบเขาขึ้นชื่อเรื่องการก๊อปเทคโนโลยีเจ๋งๆจากฝั่งอเมริกาเลยนะก๊อปได้เนียนแล้วทำให้เป็นของเอเชียใช่คือมันมีแกดเจ็ตตัวนึงคืออยากเล่าเลยตอนนี้คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นช้อนสำหรับคนที่เป็นพาร์กินสันอ่ะปกติแบบเราจะต้องตักข้าวแล้วเนื้อฮะมือสั่นใช่ไหมมันเป็นช้อนที่สเตบิไลซ์ตัวเองได้อ่ะคือเป็นช้อนกันสั่นคือหมายความว่าต่อให้มือสั่นเนี่ยอาหารก็ไม่หกซึ่งจริงๆอันเนี้ยเมืองอเมริกาทำแล้วนี่ก็เป็นเวอร์ชันจีนซึ่งผมไปลองใช้ดูก็เฮ้ยมันเวิร์กเหมือนกันไม่หล่นจริงๆใช่แล้วเป็นเวอร์ชันจีนแบบคนจีนก๊อปขึ้นมาเลยแน่นอนราคาถูกกว่าใช่อันนั้นคือ CES เป็นสีสันเป็นสีสันสีสันนะครับตอนนั้นคุณเป็นงานของ Ford ใช่ไหมใช่แล้วคุณยังไงต่อครับคุณโดนจับตัว CES Asia จริงๆก็จบผมควรจะกลับไทยประมาณวันที่26ทำไมไม่กลับคะโดนจับตัวทีนี้มันมีงานต่อคืองาน Google I/O นะครับเป็นงานประจำปีของ Google ที่รวมนักพัฒนาจากทั่วโลกนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วถ้าใครเป็นแฟนรายการเราจะรู้ว่าปีที่แล้วเราก็ไปเอาเป็นว่านะครับงาน Google I/O นะครับงานระดับโลกนี่นะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจกันบ้างนะครับติดตามสกู๊ปของคุณอู๋ได้เลยครับในช่วง DigiLife Report ครับคุณผู้ชมครับ DigiLife Report วันนี้เอาใจแฟนๆ Google นะครับผมอยู่ที่งาน Google I/O 2015ครับงานใหญ่ประจำปีของทาง Google ครับที่จัดรวมเอานักพัฒนามากกว่า 5,000 คนทั่วโลกครับมาอยู่ที่นี่นะครับ Moscone Center นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาครับและเป็นประจำทุกๆปีเลยนะครับที่วันแรกของงาน Google I/O เนี่ยทาง Google จะมี Keynote เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ๆครับปีนี้ครับเราไปติดตามดูกันครับว่าทาง Google เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ๆอะไรในงาน Google I/O 2015และจะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับGoogle I/O เป็นงานรวมนักพัฒนาประจำปีของทาง Google โดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากแฟนๆ Google และนักพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ Google ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และเป็นงานที่เข้าร่วมได้ยากมากที่สุดงานหนึ่งก็ว่าได้โดยในงาน Google I/O ปีที่ผ่านๆมามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจของ Google มาแล้วหลากหลายตัวเช่นโทรศัพท์มือถือตระกูล Nexus รุ่นต่างๆการอัปเดตบริการ Google Play การเปิดตัว Android เวอร์ชันใหม่หรือแม้กระทั่งโปรเจกต์พิเศษอย่าง Google Glass ที่ออกมาเขย่าวงการเทคโนโลยีทั่วโลกในปีนี้ Google I/O 2015จัดขึ้นพร้อมกับความหวังกับ Android รุ่นใหม่และก็เป็นไปตามคาด Google เปิดตัว Android เวอร์ชันใหม่ในรหัสพัฒนา M ต่อยอดจากเวอร์ชัน L หรือ Lollipop ที่ได้เปิดตัวไปในงาน Google I/O ปีที่แล้วโดยใน Android M นี้มีการเน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้นมีการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆจากแอปได้อย่างละเอียดมากขึ้นและสามารถเปิดเบราว์เซอร์จากแอปต่างๆได้โดยไม่ต้องเปิดหน้า Google Chrome แยกต่างหาก
Google ยังเผยรูปแบบของพอร์ต USB-C สำหรับโทรศัพท์ Android ในรุ่นถัดไปโดยเคลมว่าอินเทอร์เฟซแบบ USB-C นี้จะช่วยให้การชาร์จไฟทำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมและได้เปิดตัวฟีเจอร์ Dose ที่จะมาช่วยประหยัดการใช้แบตเตอรี่ด้วยการอ้างอิงถึงข้อมูลสถิติการใช้อุปกรณ์ของเราในอดีตเพื่อปรับโหมดการใช้พลังงานในอุปกรณ์ของเราได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนแถมยังเคลมอีกว่าโดสนั้นช่วยให้แบตเตอรี่ของ Nexus 9อยู่ได้นานขึ้นถึงอีก1เท่าตัวเลยทีเดียว Google Now ก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เช่นกันโดยเปิดตัวฟีเจอร์ Google Now On Tap ที่จะมาพร้อมกับ Android M เวอร์ชันใหม่การใช้งาน Google Now จะให้ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและละเอียดขึ้นและจะเป็นครั้งแรกที่เราสามารถใช้งาน Google Now ได้จากทุกหน้าของการใช้งาน Android โดยการแตะที่ปุ่ม Home ค้างไว้เท่านั้นไฮไลท์ของ Google I/O ปีนี้คือการเปิดตัว Google Photo แอปรวมรูปของ Google ที่ทำแยกออกมาเป็นแอปต่างหากสามารถเก็บรูปและแสดงผลได้อย่างง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาสามารถแยกการแสดงผลออกเป็นตามลำดับเวลาสถานที่เหตุการณ์หรือแม้กระทั่งแยกตามใบหน้าของคนซึ่ง Google จะทำการวิเคราะห์รูปทั้งหมดของเราและจัดการแบ่งรูปแบบการแสดงผลที่เป็นไปตามความต้องการในการค้นหาที่จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับปัญหาการหารูปไม่เจออีกต่อไปนอกจากนี้ Google ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเก็บรูปและวิดีโอบนพื้นที่คลาวด์ของ Google ได้แบบไม่จำกัดโดยสามารถเก็บความละเอียดของรูปภาพได้สูงสุดถึง16ล้านพิกเซลและวิดีโอแบบ Full HD 1080p เลยทีเดียวซึ่งเมื่อประกาศก็ได้รับเสียงเฮจากบรรดานักพัฒนาที่เข้าร่วมงาน Google I/O ปีนี้อย่างสนั่นลั่นฮอลล์อีกหนึ่งไฮไลท์ของปีนี้คือการเปิดตัวระบบ Android Pay ระบบการจ่ายเงินผ่านมือถือที่คลอดออกมาตาม Apple Pay ของคู่แข่งโดย Android Pay จะสามารถเริ่มใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาก่อนจากการจับมือกับพาร์ทเนอร์มากมายรองรับการใช้งานที่ร้านค้ามากกว่า 700,000 แห่งภายในปีนี้สุดท้าย Google ได้เปิดตัวการ์ดบอร์ดรุ่นใหม่กล่องกระดาษพับได้ที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปและกลายร่างเป็นแว่นตา Virtual Reality รองรับกับแอปการ์ดบอร์ดที่ต้องติดตั้งในมือถือเครื่องที่ใส่เข้าไปในแว่นตากล่องกระดาษตัวนี้อัปเกรดจากปีที่แล้วด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับมือถือที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นตามยุคตามสมัยและยังรองรับ iPhone อีกด้วยและประกาศเปิดตัวโปรเจกต์จัมป์ที่จะให้ประสบการณ์การดูโลกเสมือนจริงจากหลากหลายส่วนบนโลกด้วยการจับมือพาร์ทเนอร์สำคัญอย่าง GoPro และฉายภาพเสมือนจริงเหล่านั้นผ่านแอป YouTube บนการ์ดบอร์ด Google ยังมีการพูดถึง2เทรนด์สำคัญคือ Internet of Things ที่จะเชื่อมเอาอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์ Willo ให้นักพัฒนาได้เขียนโปรแกรมมารองรับกับแพลตฟอร์มนี้ชัดเจนอย่างมากว่าในอนาคตเราจะสามารถสั่งงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะทุกชนิดรอบตัวเราได้อย่างง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเพียงตัวเดียวและเทรนด์ของ Android Auto ก็ยังถูกเน้นในปีนี้เช่นเดียวกันโดยมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์เป็นผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มเติมหลายรายให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะได้เห็น Android Auto ในรถยนต์รุ่นใหม่เร็วๆนี้ภายนอก Keynote Google ได้จัดแสดง Project Jackard นวัตกรรมใหม่ที่ Google จับมือกับ Levi's ในการพัฒนาเสื้อผ้าอัจฉริยะใช้เส้นได้นำไฟฟ้าเย็บลงไปในเสื้อผ้าเพื่อให้มีวงจรควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆกระจายอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการซึ่งผมได้ทดลองควบคุมคำสั่งง่ายๆแล้วมันสามารถสั่งงานได้เพียงแค่ใช้นิ้วถูตามเสื้อผ้าเท่านั้นถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งของ Google คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของงาน Google I/O 2015ประจำปีนี้ครับจากงานครั้งนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นครับว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้านี้ครับ Google ที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของโลกเนี่ยมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปในอนาคตครับรวมถึงว่ายังมีอีกหลายๆตัวนะครับที่เปิดตัวในงานครั้งนี้ครับที่เราจะมีโอกาสได้ใช้งานกันเร็วๆนี้ US Spin 9ครับรายงานจากซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาและนี่ก็คือ Google Cardboard ที่ผมถือกลับมาจากงาน Google I/Oเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่ามันทำได้หลายอย่างมากนะครับจริงๆก็เป็นตัวเดียวกับปีที่แล้วแต่ว่าเขาขยายขนาดใหญ่ขึ้นน่าสิมันดูเทอะทะขึ้นใหญ่ขึ้นนิดนึงนะใช่เพราะว่าเขาบอกมือถือปีนี้ที่ออกมาเนี่ยหน้าจอใหญ่ขึ้นเหลือเกินก็เลยทำการ์ดบอร์ดเวอร์ชันใหม่ออกมาที่รองรับมือถือขนาดใหญ่เพราะว่าตอนทุกวันนี้มือถือ Android รุ่นใหม่เนี่ยนะครับหน้าจอแบบไม่ใช่4นิ้วแล้วนะ5นิ้ว6นิ้วไปแล้วนะครับน่าสนใจมากทีเดียวว่ามือถือจะไปยังไงต่อไปจริงๆงาน Google I/O ก็มีอะไรเยอะนะก็มีสวิตช์หลายตัวแล้วก็มีเรียกว่าโปรดักต์ใหม่ๆที่จะออกมาเร็วๆนี้รวมถึงยังมีอีกหลายตัวที่เจาะคิวมาให้เรารีวิวให้ดูกันในรายการนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาให้ดูกันหลายตัวเลยแหละไม่ว่าจะเป็นแอปของ Google แอปใหม่ Google Photo เนี่ยหูทีเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็มีพวก Android M และ Android เวอร์ชันใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะทยอยมาให้ดูกันอย่างแน่นอนใช่ครับรอติดตามกันนะครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเข้าสู่
ายการ DigiLife นะครับช่วงนี้ครับเรามีแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เลยวันนี้นะครับเตรียมรอเอามารีวิวให้ชมกันในรายการครับนี่คือช่วง DigiLife Gadget อย่างที่ช่วงที่แล้วพูดไปแซวเรื่องการ์ดบอร์ดว่าทุกวันนี้มือถือเนี่ยหน้าจอมันใหญ่ขึ้นใช่นะฮะแล้วก็รุ่นนี้ครับตัวอย่างที่ดีเลยครับนี่คือวีโก้ต้องบอกมันก็ต้องชื่ออ่านว่าวีโก้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 ไม่ใช่วีโก้นะครับนะฮะวีโก้ไฮเวย์สตาร์นะครับชื่อเป็นวงดนตรีมากเลยอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนสัญชาติฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับจริงๆเราเคยแนะนำบ้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลกชิพที่เพิ่งแบบว่าเปิดตัวสดๆร้อนๆงานไทยแลนด์บอยเอ็กซ์โปเดือนที่แล้วใช่ฮะเปิดตัวไปเองแล้วก็มาแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ชูจุดขายครับคือ Vigo เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆอ่ะง่ายๆคือมือถือพรีเมียมในราคาบัดเจ็ตราคาย่อมเยามากเลยตัวนี้เพื่อให้ดูว่ามันพรีเมียมยังไงนะฮะเราต้องแกะก่อนคือแต่นี้เป็นตัวท็อปเลยนะนี่ตัวท็อปจริงๆฮะคือ Hi-Star 4G ย้ำเลยว่า 4G เคยใช้ 4G ได้นะครับกล่องมาดูเนี่ยก็ดูไฮโซแล้วกล่องดูดีมากกล่องดูดีมากแต่ผมว่าที่ว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะเลยจากรุ่นก่อนๆเนาะใช่รุ่นก่อนหน้าจอจะประมาณ4นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าจอ5นิ้วเฮ้ยมันบางมากนะครับนี่คือจุดที่ผมว่าคนประทับใจมากคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมือถือมันบางครับบางแบบบางแบบบางๆต้องคุณต้องขันน้องอีนขันนี้นี่เออนี่บางจริงเออความเห็นความบางนะครับส่วนข้างกล่องข้างในผมไม่ดูแบบดูความพรีเมียมทำประมาณดูดีนะฮะสีข้างหลังก็สวยนะคะเออสีของรุ่นไฮเวสตาเนี่ยสีค่อนข้างจะแบบว่าจี๊ดต้องบอกว่าจี๊ดมีหลายสีนะไม่ได้มีสีเดียวนะครับมีสีทองอะไรอย่างนี้มาแล้วนี่ก็สีเขียวเอมเมอรัลนั่นเองนะฮะสีบางมากจริงผมไม่คุยถึงของในกล่องแล้วกันแล้วพูดถึงไอตัวเครื่องนี่ก่อนนะครับแน่นอนว่าไฮเวสตาเนี่ยหลายคนจะแบบว่าดูปุ๊บเฮ้ยมันบางและวัสดุเนี่ยมันเป็นเมทัลลิกมันดูดีขึ้นมาแล้วมันดูไม่ได้เป็นพลาสติกก้องแก้งก้องแก้งพลาสติกก้องแก้งแล้วนะฮะในราคาบอกก่อนเริ่มต้นราคา 9,900 บาทนี่รุ่นท็อปแล้วนะครับนี่ท็อปนี่ย้ำว่าท็อปนะฮะถูกมากจับมาครั้งแรกคิดว่า 20,000 เดี๋ยวพอแล้วพอบอกว่าเฮ้ย 9,900 บาทรุ่นท็อปเนี่ยแสดงว่าสเปคมันคงจะแบบดันๆพูดอย่างงี้สเปคมันคงไม่มีอะไรมากอย่างงี้พูดง่ายๆก่อนหน้าจอ5นิ้ว AMOLED นะครับเป็น HD นะครับ 1020x720p นะฮะมัลติทัช10จุดนะครับชิปเซตนะครับจุดขายนะครับ Octa Core ไม่ใช่แค่ควอดคอร์นะ Octa Core 8 คอครับ CPU มีชิปประมวลผลกราฟิกในตัวด้วยนะครับของเป็น Mali T760 นะครับ ROM คือความจำภายในเครื่อง 16GB นะครับรองรับไปกับ SD card ด้วย RAM 2GB นะเดี๋ยวย้ำนิดนึงนะฮะมือถือ Octa Core แรม 2GB ราคาต่ำหมื่นใส่2ซิมได้ 4G ทั้ง2ซิมนี่มันเด็ดตรงนี้แหละมันจี๊ดคือรองรับการใช้ 4G ทั้ง2ซิมครับนะฮะเออแล้วก็แบบว่ากล้องหลัง13ล้านพิกเซลนี่นะครับแล้วก็โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มมากแต่จุดขายครับคือเครื่องเนี่ยครับตัวเครื่องบางแค่ 6.6 มม.เท่านั้นแล้วก็หนักแค่123กรัมใช่นี่คือเมื่อกี้สัมผัสแล้วรู้เลยว่าลองจับแล้วลองแบบหมุนดูคือเบามากที่สุดเลยนะคะแล้วพอดีขนาดพอดีมากๆเบาคือเอาง่ายๆผมใช้ iPhone ทุกวันเนี่ยกับไอ้ตัวใหญ่เนี่ยจับมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเบาอย่างงี้คือเหมือนกับเราคุ้นเคยกับมือถือหนักๆมาเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยโหรู้สึกเลยแล้วก็มันเบาโดยที่แบบที่แบบว่าต้องบอกว่าหน้าจอไม่ใช่เล็กคือหน้าจอ5นิ้วนะฮะคือหน้าจอ5นิ้วก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ราคานี่ก็คือแบบฮะราคาเท่านี้เหรอนะฮะแล้วก็ตอนนี้ Android ที่ถามมาเครื่องก็คือ Android 4.4.4 KitKat แต่มีการอัปเดตเป็นระดับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครใช้ Android แต่ว่าตอนนี้มันเป็น Android M ใช่ไหมค่ะตอนนี้เป็น Android M เอาง่ายว่า Google I/O เขาประกาศออกไปไปแล้วกันแต่ตอนนี้คืออัปเดตเป็น Lollipop ได้แล้วแล้วก็ข้างในนะฮะแน่นอนครับมีฟิล์มกันรอยมาให้แล้วก็มีตัวแปลงซิมให้ด้วยนะมีตัวแปลงซิมนะครับแบบว่าจะใช้ไมโครซิมใช้นาโนซิมแล้วก็ว่ากันไปอะไรอย่างงี้ว่าไปนะครับแนะนำกันแล้วกันตอนนี้สามารถหาซื้อได้ไม่ยากครับราคา 9,900 บาทน่าสนใจอีกตัวนึงเลยที่มาแนะนำเป็นแกดเจ็ตประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาช่วงหน้ากับช่วงแอปโฟกัสมาโหลดแอปพร้อมกันนะครับกลับเข้าสู่รายการ DigiLife นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ก็ได้ครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัส
แอปโฟกัสนะครับอาทิตย์นี้เริ่มต้นด้วยเกมแล้วกันเล่นกันให้หน้าจอมันกันไปเลยข้างนึงครับผมนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ออกใหม่อาทิตย์นี้ด้วยแล้วก็ถึงแม้จะเสียตังค์แต่รู้สึกว่าเสียดายตั้งแต่เสียตังค์มาเนี่ยนะไม่เสียดายตังค์เลยนี่เพราะมันเจ๋งมากนะครับ Geometry Wars นะครับ 3 Dimension นี่แหละฮะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าผมเล่าไปแล้วมันคือเกมอะไรมันคือเกมเหมือนเกมยิงยาปกตินั่งงัวๆนึงอะฮะคือแบบว่าก็คือแบบว่าขับยาแล้วก็แบบว่ายิงหลบนู่นหลบนี่ตรงนั้นไปที่เราเจอเกมแบบนี้กันมาเยอะแยะซึ่งแบบคนบอกว่าแบบว่าคุณแกจะบอกไม่เสียตังค์ได้ตังค์จริงๆเหรอและราคาไม่ถูกนะครับ 4.99 เหรียญโอ้โหเกมแพงอะเนี่ยเออบอกว่าเอ้ยแล้วคุณบอกว่ามันจะบอกว่ามันคุ้มได้ยังไงต้องบอกได้ตอนแรกผมเห็นครั้งแรกเนี่ยเกมยิงปกติมันจะมีอะไรแล้วกราฟิกก็ไม่ใช่เป็นยานยานะฮะเป็นแค่แบบเป็นแบบกราฟิกสามมิติเป็นตัวกลมๆแล้วก็คอยยิงหลบบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วตกลงสนุกยังไงเนี่ยแต่สนุกตรงที่ว่าเกมเนี่ยนะครับกราฟิกอลังการมากคือกราฟิกที่เราบอกว่าแบบไม่ใช่เป็นแบบยานลบเนี่ยนะฮะเป็นกราฟิกแบบเหมือนว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะดูสามมิติสวยงามดูเป็นแบบแนวล้ำยุ่งยุ่งไปเลยนะแล้วก็การตัวเกมไหลลื่นมากๆไหลลื่นมากๆแล้วสนุกมากๆพอเล่นจริงปุ๊บเพลินเพราะว่าฉากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบเหมือนแบบสามร้อยสิบองศาคือหมุนทางไหนก็ได้แล้วคราวนี้หน้าที่ของเราคือขับยานเรียกว่ายานก็แบบเรียกเขาตัวเราแล้วกันอ่ะตัวเราเนี่ยบินหลบไปทางบินหลบไม่ให้เจอศัตรูแล้วก็เก็บได้ครบให้ได้คันนี้สนุกแล้ว 4.99 เหรียญตกลงคุ้มไม่คุ้มคุ้มฟังดูยังรู้สึกไม่ค่อยน่าเดาไม่คือเวลาผมเล่าตอนนี้ผมไม่เล่นให้คุณดูเนี่ยคุณจะบอกว่ามันไม่น่าคุ้มหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณชวนทางบ้านที่ดูวิดีโออยู่ตอนนี้นะฮะจะเห็นว่ากราฟิกอ่ะไม่ธรรมดากราฟิกไม่ธรรมดาแล้วแบบว่าได้รับรางวัลเยอะมากนะครับหลายคนบอกว่าคริติคบอกว่าเฮ้ยไม่เคยคิดว่าเกมยิงนั่งงูนั่งงูอย่างเงี้ยมันจะสนุกได้มันจะสนุกได้ขนาดนี้นะครับหรือมันจะเจ๋งได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยใครพร้อมจะเสียเงิน5เหรียญร้อยเหรียญแพงนะสำหรับเกมยิงยานตัวนี้นะฮะลองดูได้ครับลองดูแต่เองว่าเดี๋ยวเองขอยืมเครื่องพี่แกเล่นก่อนดีกว่าจะได้รู้นะค่ะมาที่อีกแอปนึงนะคะอันนี้เอาใจคนที่ชอบท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทั่วโลกเลยเองชอบแอปนี้มากๆนะคะกับแอปที่มีชื่อว่า Almon นะคะ ULMON นะคะเป็น City Maps to Go นะคะคือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบ Travel Guide แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเป็น Offline Mapคือง่ายๆเลยนะคะเรากำหนด destination ที่เราจะไปก่อนเลือกก่อนสมมุติว่าเราจะไปลอนดอนเราสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดแมปของลอนดอนได้เลยแล้วคือมันมีเยอะมากมีปารีสมีโรมแบงคอกไทยแลนด์ก็มีอัมสเตอร์ดัมคือเป็นทุกที่ที่คนอยากไปอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเมืองหลวงด้วยแล้วที่ชอบอีกอย่างอีกหลายอย่างเลยแหละคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีบอกเลยว่าคุณจะไปที่ไหนมีรีสอร์ทแนะนำมีโฮเทลแนะนำแล้วคุณเนี่ยสามารถจองผ่านแอปนี้ได้เลยโอ้ใครจะไปต่างเมืองเนี่ยมีแอปนี้ไว้อย่างน้อยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคือไม่ใช่แผนที่เฉยไงคราวนี้มีไกด์ให้เรียบร้อยในตัวใช่แล้วนะคะแล้วคือคุณสามารถเหมือนแบบหมุดพินเอาไว้ได้ว่าเนี่ยคือเซฟที่อยู่เอาไว้เซฟเอาไว้เก็บเอาไว้เลยนะคะเจอวันหลังอ่ะไม่ต้องมานั่งงวนหาเปิดแผนที่คือจริงๆมันไม่ได้มีแค่โรงแรมนะพี่อยู่มันมีร้านอาหารมีแบบไนท์ไลฟ์นะคะมีที่ช้อปปิ้งมีหลังเนี่ยเมื่อกี้ไนท์ไลฟ์นั่นไงที่แกช้อปปิ้งอันนี้มีหมดเลยนะคะมีเกี่ยวกับแบบสถาปัตยกรรมนะคะที่น่าท่องเที่ยวของแต่ละเมืองแล้วก็มีเรื่องของโรงพยาบาลด้วยว่าสำคัญแล้วก็คือมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเมื่อเราไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบท่องเที่ยวแอปเนี้ยโหลดเถอะโหลดเถอะแล้วก็ฟรีด้วยค่ะโหลดฟรีนะคะแอปแนะนำของผมอีกตัวนึงนะครับมาจากงาน Google I/O ก็เปิดตัวในงาน Google I/O เลยนะครับเป็นแอปรูปภาพที่น่าตกใจมากๆนะครับมันจะน่าตกใจตรงไหนแอปเกมยิงของผมมันน่าตกใจไปอีก อันนี้มันฟรีนะอันนี้มันฟรีไม่ต้อง5เหรียญ นะครับแต่ว่า Google เนี่ยเปิดตัวแอปที่ชื่อว่า Google Photoนะครับดูเหมือนกันจะเป็นแอปรูปธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นแอปรูปอัจฉริยะมากๆตั้งแต่ที่ Google เคยทำมาและถือว่าเป็นเซอร์วิสที่ผมตกใจมากๆตอนที่เห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างคือต้องบอกว่าตอน Google Photo เปิดตัวเนี่ยทุกคนก็บอกว่าฟรีของฟรีอันนี้มีประเด็นหลักใน Google I/O บอกว่าเราเปิดตัวแอป Google Photo แล้วก็สามารถให้ทุกๆคนเลยที่มี Google Account เนี่ยเอารูปที่มีทั้งหมดในไลบรารีเนี่ยขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้ฟรีแบบไม่จำกัดนะครับความละเอียดรูปสูงสุดถึง16ล้านพิกเซลคือแล้วก็วิดีโอแบบ Full HD จะเก็บกี่อันจะเก็บกี่ล้านรูปได้เลยคือเขาบอกเลยว่าอันลิมิตนะครับแต่ว่าไอ้นั้นมันดีแล้วล่ะมันฟรีพอมาใช้แอปมันจริงๆเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเก็บรูปไปเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมื่นรูปแสนรูปก็ตามตั้งแต่อดีตอย่างของผมเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ปี2004นะครับคือรูปทั้งหมดที่ผมเคยมีเคยไปเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้บนนั้นหมดเลยเพราะว่ามันให้อัปโหลดไปเท่าไหร่ก็ได้ก็เรามีกี่หมื่นรูปก็อัปขึ้นไปให้หมดนะครับปัญหาของทุกคนเวลามีรูปเยอะๆก็คือหารูปไม่เจอใช่นะครับเราเวลาเราจะหารูปอะไรสักอย่างเนี่ยในอดีตเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเราเคยไปเที่ยวที่เนี่ย
หูก็จะย้อนไปดูจำไม่ได้ว่าไปเที่ยว2007หรือ2008กันแน่ย้อนไปดูก็ย้อนไม่เจอใช่ไหมครับคือสมาร์ทโฟนอย่างของอิงเนี่ยมีเป็นหมื่นรูปเลยนะอยู่ในแล้วเราก็หาไม่เจอสักทีใช่ไหมใน Google Photo เนี่ยในฟังก์ชันเซิร์ชของมันครับสมมติผมเซิร์ชว่าลอนดอนพิมพ์เลยครับว่าลอนดอนรูปทั้งหมดที่เราเคยถ่ายที่ลอนดอนนะครับปรากฏขึ้นมาเลยโอ้โหแล้วก็เรียงตามเวลาให้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเซิร์ชหน้าคนหน้าคนเนี่ยเจ๋งมากคือมันไปเอาหน้าคนทั้งหมดที่เราที่มันเคยเจอในรูปเราเนี่ยกี่หมื่นรูปก็ตามมีกี่หน้ามาเรียงกันเลยครับแล้วเราแตะที่หน้าไหนนะครับคนนั้นนะครับที่อยู่ในรูปใดๆของเราก็ตามเนี่ยโชว์ขึ้นมาหมดเลยครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้หาว่าง่ายคือเหมือนว่าเราอยากได้รูปคนเนี้ยแต่เติมนี่คือแบบทั้งไลบรารีเราเนี่ยถ้ารูปไหนมีรูปคนเนี้ยโชว์ขึ้นมาบนที่หน้าจอเลยแต่ที่เจ๋งจริงๆคือมันแยกได้ครับว่าสิ่งของนะครับสมมติว่าเราแตะที่สิ่งของเนี่ยรูปรถแตะที่ขานะครับทั้งหมดที่เป็นรูปรถที่เราเคยถ่ายมาเขาไม่จะเป็นนอกรถในรถอะไรเงี้ยครับโชว์ขึ้นหมดเลยนะครับหรือผมเซิร์ชคำว่าเครื่องบินเป็นภาษาไทยก็ได้นะทั้งหมดที่เป็นรูปเครื่องบินครับไม่ว่าจะเป็นรูปเครื่องบินข้างนอกหรือว่านั่งอยู่ในซีทอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาหมดเลยซึ่งตกใจครับว่ามันรู้ได้ยังไงว่ารูปไหนเป็นรูปเครื่องบินคือก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็อู๋ถกจริงจังมากนะว่าทำยังไงมันทำได้ยังไงแล้วคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดดาวน์โหลดนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ลองใช้ดูครับลองเซิร์ชดูผมเชื่อว่าตกใจไม่แพ้กันว่ามันเจอได้ยังไงนะครับแล้วก็มีให้โหลดฟรีแล้วนะครับทั้งบน Android และเจ๋งมากครับบน iPhone และ iPad ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเซอร์วิสของ Google นะครับจะมาอยู่บน iPhone และ iPad แล้วก็ใช้งานได้ในฟังก์ชันเดียวกันนี่คือ App Focus นะครับและนี่คือรายการ DigiLife ของวันนี้ครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter @DigiLifeTV ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilifetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilifetv รวมถึงเว็บไซต์นะครับที่มีข่าวสารอัปเดตอยู่ทุกๆวันนะฮะ www.digilife.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ DigiLife นะครับเวลาใหม่แล้วนะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนทาง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ